ัวข้อคือใช่หนองในหรือเปล่าคุณหมอครับผมมีปัญหาหนักใจมากครับเพราะว่าผมเนี่ยไปมีอะไรกับผู้หญิงโดยไม่ได้ป้องกันแถมตอนเช้าผมยังเผลอนอนทับน้องชายตอนแข็งตัวทำให้ตอนนี้เนี่ยมีอาการเจ็บปลายอวัยวะเพศบวมแดงและมีหนองไหลออกมาด้วยครับแต่เวลาผมช่วยตัวเองน้ำอสุจิที่ออกมาเนี่ยจะเป็นสีเหลืองอ่อนเหมือนมีหนองผสมอยู่ทุกครั้งผมสังเกตอาการมา5วันแล้วครับแต่ก็ไม่ดีขึ้นเลยผมเลยอยากทราบว่าผมเป็นท่อปัสสาวะอักเสบหรือว่าเป็นโรคหนองในครับและแบบนี้จะมีโอกาสเป็นหมันด้วยหรือเปล่าคือคำว่าท่อปัสสาวะอักเสบเนี่ยมันเป็นคำกว้างๆครับพูดรวมถึงการอักเสบของท่อปัสสาวะทั้งหมดครับไม่ว่าจะเกิดจากการติดเชื้ออุบัติเหตุนะคราวนี้ที่ทับน้องชายเนี่ยผมเข้าใจว่าไม่เกี่ยวข้องเลยปกติผู้ชายเวลานอนหลับนะจะมีการแข็งตัวขององคชาตเนี่ย 3-5 ครั้งต่อคืนคือลักษณะไซเคิลจะเป็นอย่างนี้จะเป็นการหลับตื่นเลมสลีปหรือว่า rapid eye movement เวลาหลับตื่นตาจะกรอกไปมาและช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เราฝันจินตนาการจะมีการแข็งตัวขององคชาตแล้วก็มีการหลับลึกหลับตื่นหลับลึกสลับกันแต่ละไซเคิลใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเพราะนั้นผู้ชายเราแข็งตัวทุกคืนคืนละหลายครั้งแล้วก็นอนพลิกไปพลิกมาไม่เกี่ยวแล้วองคชาตแข็งตัวไปทับโดนก็ธรรมชาติคราวนี้ฟังดูอาการของรายนี้เนี่ยการวินิจฉัยน่าจะค่อนข้างง่ายนะในกลุ่มของท่อปัสสาวะอักเสบที่เกิดจากเพศสัมพันธ์นะฮะพบบ่อยที่สุดคือกลุ่มที่เราเรียกว่าหนองในแท้กับหนองในเทียมและยังมีหนองในประเภทแปลกๆอีกนะเอาหนองในแท้ก่อนหลังจากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันนะฮะประมาณ 2-7 วันคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการว่ามีเป็นเมือกๆสีเหลืองข้นๆออกมาแล้วเมือกนี่มันออกทั้งวันเลยนะฮะคนไข้ประถอดกางเกงลงมาตรวจปั๊บเนี่ยเราไม่ต้องแปะอะไรแล้วมันจะเยิ้มออกมาแล้วเหลืองโคตรเหนียวมากนะแต่ถ้าต้องการยืนยันว่าเป็นหนองในแท้จริงง่ายมากเราป้ายหนองไปย้อมสีตรวจดูมันจะมีลักษณะเฉพาะของมันนะคือจะเป็นรูปแบคทีเรียรูปกลมๆ2อันติดกันเป็นรูปเล็กๆแล้วย้อมติดสีแดงนะอันนี้คือลักษณะของหนองในแท้ส่วนกลุ่มที่2เป็นหนองในเทียมหนองในเทียมจะมีอาการประมาณ 7-14 วันหลังเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันแล้วหนองในเทียมเนี่ยลักษณะหนองเนี่ยมันจะเป็นเมือกเหนียวๆขุ่นๆแค่นั้นเองส่วนใหญ่คนไข้จะสังเกตเห็นตอนเช้าที่ไหลเยอะออกมากางเกงในกางเกงนอนจะเป็นวงๆๆๆนะแต่ตอนกลางวันเวลามาตรวจมองไม่เคยเห็นต้องใช้มือรีดออกมาถึงจะเห็นออกมาเป็นเมือกขาวๆขุ่นๆแล้วพอป้ายสีย้อมสไลด์เนี่ยจะไม่เห็นลักษณะเซลล์แบบนั้นเห็นแต่เม็ดขาวอย่างเดียวส่วนจะมีหนองในอีกประเภทซึ่งมันไม่เหมือนกลุ่มดังนี้คือเป็นท่อปัสสาวะอักเสบประเภทนึงที่เคยเจอนะฮะเช่นเจอผู้ชายคนนึงวัยรุ่นเลยบอกไม่เคยมีเซ็กตรวจออกมาเอ๊ะหนองเยอะมากสีเขียวๆแปลกๆเอาไปย้อมก็ไม่ใช่ GC ไม่เคยมีเซ็กกับผู้หญิงแต่ว่าไปประตูหลังนะฮะมันก็ไม่สะอาดติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่มนึงซึ่งจะเป็นแบคทีเรียที่เราเรียกว่าแอนแอโรบิกแบคทีเรียที่อยู่ในอุจจาระอยู่ในอุจจาระใช่ครับไม่ใช้ออกซิเจนใช่มั้ยใช่ครับแบคทีเรียที่ไม่ได้ใช้ออกซิเจนเพราะฉะนั้นคำว่าท่อปัสสาวะอักเสบค่อนข้างจะเรียกรวมๆครับหนองในก็เป็นหนึ่งในท่อปัสสาวะอักเสบครับงั้นกรณีของคุณผู้ชายท่านนี้น่าจะเป็นหนองในแท้น่าจะเป็นหนองในแท้ฟังดูจากลักษณะหนองส่วนถามว่าทำให้เป็นหมันได้มั้ยนะหนองในแท้ถ้าเราดูจากภาพผมมีภาพประกอบนะฮะถ้าเราดูลักษณะของท่อปัสสาวะเนี่ยในท่อปัสสาวะจะมีต่อมสร้างเมือกเวลาเรามีความต้องการทางเพศจะมีเมือกใสๆออกมาเหนียวๆเหนียวๆนะฮะต่อมพวกนี้เนี่ยเวลามันติดเชื้อแล้วก็จะทำให้มีหนองออกมาเพราะนั้นไออาการหนองในแท้ทั้งเทียมเนี่ยมันก็คือการติดเชื้อตามต่อมพวกนี้ครับผมนะโอกาสที่หนองในจะเข้าไปติดเชื้อถึงท่อน้ำอสุจิเป็นไปได้แต่ต้องเป็นการที่ทิ้งไว้หลายๆวันแล้วไม่รักษานะมันก็ทำให้มีการติดเชื้อของท่อน้ำอสุจิซึ่งอยู่ทางด้านหลังตรงนี้ได้นะฮะเพราะนั้นถามว่าทำให้เป็นหมันได้ไหมในทางทฤษฎีแล้วทำให้มีการติดตันของรูเปิดของท่อน้ำสุจิได้เห็นไหมรูเปิดของท่อน้ำสุจิอยู่ตรงนี้เนี่ยทำให้มันตันได้แต่พบน้อยครับเจ้าของอีเมลสังเกตอาการมาได้ประมาณ5วันแล้ววันแล้วถือว่านานเกินไปไหมครับทิ้งไว้นานเกินไปนะเพราะว่ายิ่งทิ้งนานเนี่ยผลแทรกซ้อนก็ยิ่งเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นท่อปัสสาวะตีบหรือว่าเชื้อมันเข้าไปที่ท่อน้ำอสุจิถุงเก็บน้ำอสุจิแต่ว่าการรักษาก็ยังค่อนข้างง่ายโดยทั่วไปเรานิยมใช้ยาฉีดเพราะว่าฉีดครั้งเดียวเนี่ยได้ผลต้องเกินกว่า 95% ถ้ารักษาแล้วหายขาดไหมคะคุณหมอจะไม่กลับมาเป็นอีกหรือเปล่าหายขาดครับแต่ท่อปัสสาวะอักเสบชนิดที่เป็นหนองในแท้เนี่ยข้อเสียก็คือว่าการอักเสบเนี่ยอาจจะทำให้ท่อปัสสาวะตีบตามมาแล้วไม่ได้ตีบทันที
อาจจะมีอาการเป็นปีหรือหลายปีหลังจากนั้นค่อยๆติดค่อยๆติดฟังดูแล้วมันไม่อันตรายเท่าไหร่แต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าผู้หญิงคนนี้มีหนองในได้เนี่ย HIV ก็มีได้ถูกไหมแต่เรื่องแบบนี้ป้องกันกันได้นะเพราะฉะนั้นทุกๆครั้งก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ต้องพร้อมแล้วก็ต้องป้องกันความเสี่ยงง่ายๆเลยค่ะแค่ใส่ถุงยางอนามัยก็ช่วยป้องกันได้ทุกๆเรื่องที่บอกไปแล้วนะคะ